สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมาเปรียบเทียบนะครับกับซอสหอยนางรมนะครับตาแม็กกี้นะครับกับตาโรซ่านะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะจ๊ะอย่างแรกนะครับในเรื่องของราคานะครับต่างกันนะครับตัวนี้แพงกว่านะครับก็เท่าไหร่วะถ้าจำไม่ผิดไม่เกิน5บาทนะครับไม่เกิน5บาทไอ้ตัวที่เป็นของโรซ่าเนี่ยแพงกว่านะครับประมาณ5บาทนะครับและก็สิ่งที่เราเห็นได้ชัดอย่างนึงนะครับก็คือวัสดุแพคเกจจิ้งจ้าตัวนี้นะครับเห็นไหมของแม็กกี้เป็นพลาสติกนะครับแต่ของโรซ่าเป็นแก้วจ้าเป็นแก้วส่วนในเรื่องของปริมาณนะครับของโรซ่านะครับให้มาน้อยกว่านะครับเพราะว่าให้มา660นะครับตัวนี้ให้มา730นะครับตัวเนี้ยถูกกว่านะครับแต่ให้ปริมาณมากกว่านะครับแต่นะจ๊ะถ้าเราดูตามส่วนประกอบนะครับในตัวส่วนประกอบเนี่ยไอ้นี่นะครับได้ซอสหอยนางรมเพิ่มมา 10% นะครับแต่ตัวเนี้ยให้มา 30% นะครับและก็นะครับถ้าเกิดมีใครถามนะครับว่าพี่อั้น2อย่างนี้มันเวลาไปผัดเป็นยังไงอ่ะพูดตรงนะครับ 30% มันน่ะเข้มข้นกว่า 10% สิจ๊ะนะครับเอามาลองใช้แล้วนะครับมาลองใช้แล้วซึ่งนะครับไอ้ตัวนี้นะครับถ้าเกิดสมมุตินะไอ้เนี่ยใส่ไป10นะครับไอ้เนี่ยใส่แค่8ก็พอครับในเรื่องของความเข้มข้นของซอสหอยนางรมนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้เหมือนกันและก็ตัวนี้นะครับมันจะมีรสชาติที่เฮ้ยมีความนั่นมากกว่าเพราะซอสหอยนางรมเขามากกว่าและตัวนี้นะครับส่วนประกอบเขาเนี่ยมันมี4อย่างนะครับคือซอสหอยนางรมนะครับแล้วก็มีนะครับซอสถั่วเหลืองแล้วก็น้ำตาลแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็มีในส่วนของแป้งนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีเมื่อมันมีแป้งอ่ะไอ้เนื้อของไอ้เนี่ยที่มันเป็นซอสหอยนางรมอ่ะมันก็จะมีความเหนียวข้นกว่าไอ้เนี่ยนะครับเขาใส่มาอยู่3อย่างนะก็คือซอสหอยนางรมนะครับและก็น้ำตาลและก็เกลือนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนที่เขาเรียกอะไรครับมันก็จะมีความเหลวนิดนึงนะครับมันจะไม่ข้นเท่าตัวนี้แต่นะครับในเรื่องการผัดนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบเข้มๆนะก็ตัวนี้ได้นะครับเพราะตัวนี้ให้รสชาติที่เข้มกว่านะครับและตัวนี้ก็ไอ้ตัวนี้ก็ไม่ใช่ไม่เข้มนะเข้มแต่นี่เข้มกว่านะครับเพราะว่ามันมีความมากกว่ากับอีกอย่างนึงที่มันมีความแตกต่างนะครับในเรื่องของที่ไอ้โรซ่าเนี่ยชนะแน่นอนคือถ้าเกิดคุณทำเป็นผัดนะครับขึ้นอยู่กับฝีมือนะเพราะว่าไอ้นี่ก็เข้มกว่านิดเดียวคุณก็ไปเพิ่มอะไรฝีมือในการผัดนะครับก็ได้รสชาติเท่ากันแล้วแต่สิ่งที่โรซ่ามันชนะคือคะน้าน้ำมันหอยนะจ๊ะเห็นไหมที่เราเป็นคะน้าปุ๊บแล้วเราก็แบบไอ้ราดซอสน้ำมันหอยลงมาเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันข้นกว่านะครับแล้วก็มีความเป็นหอยนางรมมากกว่านะครับดังนั้นสิ่งที่มันชนะแน่นอนเลยคือไอ้คะน้าให้เราราดเนี่ยลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของการผัดเนี่ยคุณก็เพิ่มปริมาณตัวเนี้ยมันก็สู้กับโรซ่าได้อยู่นะครับก็ถือว่าทำใช้ได้ทั้งคู่นะครับกับตัวนี้นะครับแต่ว่าต้องยอมรับจริงอ่ะไอ้คะน้าน้ำมันหอยไอ้ตัวเนี้ยมันเข้มข้นมากกว่าแล้วก็ชนะแน่ๆเลยแต่ผัดยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะผัดยังขึ้นอยู่กับฝีมือโอเคครับไปจบการดูคลิปนี้เพียงแค่นี้ครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ